มันฝรั่งทอดกรอบสูตรนี้อร่อยเด็ดทานเล่นได้เคี้ยวเพลินๆ นะคะลองทำกันดูค่ะสวัสดีค่ะช่วยไม่ขวบข้าวครัววันนี้เราจะมาทำเมนูมันฝรั่งทอดกรอบกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้ก็จะมีมันฝรั่งที่เราปอกเปลือกล้างทำความสะอาดไว้แล้ว2หัวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะก็ให้เรานำมันฝรั่งนะคะมาหั่นเป็นเต๋าเล็กๆก่อนค่ะเพื่อที่จะได้สะดวกเวลาที่เรานำไปต้มก็จะได้นุ่มง่ายๆนะคะพอน้ำเดือดนะคะก็ให้เรานำมันฝรั่งลงต้มได้เลยค่ะเราก็จะต้มจนกว่ามันฝรั่งเขาจะสุกนิ่มดีนะคะก็น่าจะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ต้มจนมันฝรั่งสุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวก็ให้เราเตรียมนำขึ้นได้เลยค่ะทีนี้ก็ให้เราบดมันฝรั่งนะคะใครมีที่บดแบบนี้ก็ใช้แบบนี้เลยบดตอนร้อนๆอย่างเงี้ยนะคะใครที่ไม่มีก็ใช้ซ่อมบี้ๆเอาก็ได้ค่ะในช่วงที่มันฝรั่งเขายังร้อนๆแบบนี้มันก็จะบี้ง่ายนะคะตอนนี้เราก็บดได้แบบนี้แล้วนะคะแต่ด้วยความที่วันนี้เราจะทำเป็นมันฝรั่งทอดกรอบมันจะต้องละเอียดกว่านี้เพราะฉะนั้นก็ให้เราเตรียมกระชอนลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาบี้มันฝรั่งเขาอีกรอบนึงค่ะก็นำมันฝรั่งที่เราบดไว้นะคะลงใส่กระชอนได้เลยเสร็จแล้วเราก็จะบี้เขานะคะให้เขาผ่านกระชอนมาอีกครั้งนึงค่ะบี้ๆเขาไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะละเอียดเนียนแบบนี้แล้วนะคะทีนี้ก็ให้เราใส่แป้งข้าวเจ้าค่ะ2ช้อนโต๊ะนะแป้งข้าวโพดค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็จะใส่ผงฟูครึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวเลยนะคะบีบบีบนวดนวดเขานิดนึงค่ะนวดไปเรื่อยๆจนเขาจะเกาะติดกันเป็นก้อนเลยนะคะตอนนี้เราก็นวดเขาจนทุกอย่างเข้ากันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นเขาให้เป็นลักษณะเส้นยาวๆค่ะเมื่อเราปั้นเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะคะก็ให้เราหั่นเขาสักชิ้นละประมาณเซนครึ่งค่ะแล้วก็ให้เรานำซ่อมนะคะมากดเขาให้แบนๆนิดนึงค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะเราจะรอจนน้ำมันร้อนนะคะแล้วก็ปรับเป็นไฟกลางค่ะเสร็จแล้วก็นำมันฝรั่งของเราลงทอดได้เลยค่ะพอดูว่าเหลืองดีแล้วนะคะก็ให้เราขยับขยับเขานิดนึงค่ะพอดูว่าเหลืองแบบนี้นะคะให้เรากดกดเขานิดนึงมันก็จะทำให้มันฝรั่งของเรากรอบปูขึ้นมาค่ะพอได้ประมาณนี้นะคะก็เตรียมนำขึ้นได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะมันฝรั่งทอดกรอบสูตรนี้
อร่อยเด็ดทานเล่นได้เคี้ยวเพลินๆนะคะลองทำกันดูค่ะ